เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับพี่นุ๊กอาสิกนุ๊กครับวันนี้นะฮะพี่นุ๊กอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวพี่นุ๊กนะครับจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวสวนสนุกในร่มนะครับที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นี่เองนะครับตอนนี้อยู่ข้างหลังพี่นุ๊กแล้วนะครับนี่ครับมีเครื่องเล่นแบบเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่นุ๊กจะพาทุกคนเข้าไปดูไปรีวิวทีละจุดเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋วแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะครับครับที่นี่ก็ถ้า30นาทีก็100บาทนะครับ1ชั่วโมงก็150บาทถ้า2ชั่วโมงก็250บาทนะครับแล้วก็สำหรับผู้ปกครองที่จะเข้าไปด้วยนะครับก็เสีย50บาทนะครับแต่ก่อนเข้าไปเล่นนะครับที่นี่เขาจะต้องใส่ถุงเท้าก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นถุงเท้าซิลิโคนนะคะกันลื่นอ๋อกันลื่นอันนี้มัน2สีเหมือนกันปะคนละไซส์ครับนี้เป็นคนละไซส์ S กับ M ครับอ๋อเอาไว้สำหรับเด็กที่กันลื่นใช่ไหมใช่ค่ะเด็กทุกคนจะต้องใส่ถุงเท้าก่อนเข้าไปเล่นนะคะอ๋อแล้วอันนี้ครับอันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ค่ะขอสำหรับผู้ปกครองผู้ติดตามเข้าประจำน้องอ๋ออันนี้พี่หนูก็จัดมาแล้วครับและนี่ก็คือทางเข้าสวนสนุกนะครับชื่อว่าสวนสนุกฟันตาติกเบอร์นะครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยครับนี่ทุกคนโซนแรกครับอันนี้เป็นโซนทรายนะครับก็จะเป็นของเล่นเหมือนพวกรถดั๊มแล้วก็เป็นของเล่นตักทรายนะครับแล้วก็มีสไลเดอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เหมาะกับเด็กเล็กนะครับอันนี้ข้างหลังพี่นุ๊กนะครับเป็นโซนเลโก้นะครับก็คือเราสามารถไปต่อเลโก้เป็นแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับโอ้โหสีสันสวยงามมากนี่อันนี้คือเขาต่อไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ต่อเป็นบ้านนะครับแล้วเข้าไปอยู่ข้างในด้วยนะครับทุกโซนจะมีสตาฟนะครับคอยดูแลความปลอดภัยให้กับทุกโซนเลยนะถ้าเด็กๆมาเล่นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยถ้าผู้ปกครองดูอยู่นะครับโซนนี้เป็นฟังกี้จังเกิลนะครับป่าละเวงทุกคนนะครับโซนนี้นะครับมันจะมีสไลเดอร์ที่ชันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่นุจะลองสไลเดอร์ลงมาจากตรงนี้แล้วกันนะครับดูว่ามันจะเสียวขนาดไหนนะครับอ๋อให้น้องไปก่อนเลยตรงนั้นจะเป็นท่อข้ามไปนู่นใช่ครับแล้วก็สไลเดอร์ลงแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยใช่ไหมครับหรือว่าจะกลับมาทางนี้ก็ได้ใช่ป่ะได้ครับอ๋อตอนนี้พี่นุจะเข้าท่อนะครับตรงนี้นะครับทุกคนโอ้โหคนเราออกจากท่อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปที่สไลเดอร์นะครับเราต้องข้ามเชือกตัวนี้ไปนะครับไปโอเคเดี๋ยวเราจะลองสไลเดอร์ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหมันเรียกสไลเดอร์เหรอเนี่ยสุดยอดมันมากครับก็เล่นสไลเดอร์อันใหญ่สีเขียวมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับพี่นุจะลองเล่นสไลเดอร์อันนี้บ้างนะครับมันจะมี4ช่องนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่นุจะขึ้นไปเล่นสไลเดอร์อันนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูกันนะครับแข่งกับน้องเขาไหมคนคือตัวมันหนักเกินไปอ่ะปกติเขาไว้ให้เด็กเล่นไงอันนี้เป็นเครื่องเล่นอีกอันครับโอ้น้องพนักงานเขาจะลองให้ดูนะครับมาโอ้โหชนแรงเหมือนนะครับโอ้โหเรียกว่าโซนอะไรนะ bouncing box ค่ะ bouncing box bouncing box มันคือโซนของ trampoline นั่นเองครับทุกคนคือ trampoline ที่เราทำคลิปกันบ่อยมากๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับมี trampoline แบบเยอะมากเลยนะครับแบบเต็มเลยนะครับทุกคนอันนี้พี่นุ๊กนึกว่าแบบนี้มันมีแต่แถวแบบในกรุงเทพอะไรเงี้ยหรือว่าที่พัทยานะที่นครสวรรค์ก็มีนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำพอลินอันนี้กันสักอันนะครับอาจจะโดดไม่เยอะนะเดี๋ยวลองลงบ่อนี้ได้ไหมครับตอนนี้เราอยู่ในบ่อโฟมครับทุกคนรีวิวยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะรู้สึกแบบว่าเหนื่อยแล้วอ่ะคือที่นี่ใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้พี่นูอยู่ในบ่อฟองน้ำนะครับในบ่อโฟมนะครับสนุกมากครับวู้มีน้องเขาจะโชว์ให้ดูครับสุดยอดครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่มันมากเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่กว้างแล้วเราก็จะวิ่งแบบกระโดดได้เต็มที่เลยครับเนี่ยโอ้
ครับแล้วตอนนี้นะครับพี่นุมาถึงโซนที่พี่นุเห็นภาพโปรโมทของเขานะครับแล้วพี่นุตัดสินใจมาที่นี่เลยนะครับนั่นคือโซนบอนโอเชียนะครับนี่ครับคนหรือว่าโซนบ่อบอลนั่นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นบ่อบอลที่ใหญ่มากๆอลังการมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับโซนนี้นะครับพื้นที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังมีสไลเดอร์ให้เราสไลด์ลงมาด้วยนะครับเราจะลองจมลูกบอลเลยดำไปใต้บอลเลยนะครับโอเคโอ้สุดยอดครับทุกคนเดี๋ยวโอ้สุดยอดมากถ้าอยากเล่นบ่อบอลเยอะๆอย่างนี้อย่าลืมมาที่นี่นะอ๋อเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปสไลเดอร์กันดีกว่าครับจะลองขึ้นไปสไลเดอร์ลงมานะครับดูว่าจะจมหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาใหม่ก็นี่เอาไปไหลลงมาจากด้านบนได้ด้วยเดี๋ยวลองกันดีกว่าต่อไปนะครับเราจะเล่นอันนี้นะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะเสียวขนาดไหนคือเข้าไปอยู่ในนี้แล้วก็กิ้งลงไปใช่ครับยังไงก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 10,000 ไลค์นะครับสนุกมากครับและนี่ก็คือการรีวิวสวนสนุกทั้งหมดในวันนี้นะครับถ้าใครอยากมาเล่นที่นี่นะครับก็มาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ที่ห้างแฟรี่แลนด์ชั้น5นะครับชื่อว่าสวนสนุกฟันตาสติกเวิลด์นะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุด้วยนะครับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเดี๋ยวพี่นุจะพาไปเที่ยวสถานที่ที่มันสวยๆแล้วก็สนุกสนุกแบบนี้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นุต้องไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับพี่นุต้องขอบคุณช่างกล้องนะครับเป็นน้องพนักงานของที่นี่เองนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อเนมครับก็อันนี้น้องเนมเป็นช่างกล้องให้วันนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พาดูสถานที่ทั้งหมดด้วยแล้วก็อีกคนนึงน้องเข้ามาฝึกงานนะครับแล้วก็ช่วยดูเรื่องของเล่นในวันนี้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้2คนนี้ด้วยนะครับครับ